สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับตอนนี้เนี่ยอยู่กับผมมาร์คนราทิพย์นะครับก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่รู้จักผมนะครับผมชื่อมาร์คนะครับแล้วก็ช่องที่เพื่อนๆดูอยู่ตอนนี้นะครับก็คือช่องมาร์คนราทิพย์นั่นเองนะครับก็สำหรับช่องนี้นะครับผมจะสอนเพื่อนๆในการหาเงินออนไลน์นะครับก็ถ้าเกิดว่างานออนไลน์งานไหนนะครับที่ผมเข้าไปทำนะครับแล้วมันได้เงินจริงๆเนี่ยผมก็จะมาทำคลิปสอนให้เพื่อนๆดูในช่องนี้นั่นเองนะครับอ่ะโอเคผมสำหรับในคลิปนี้นะครับเราอยู่กันในแพลตฟอร์มที่มีชื่อว่ายิมรีเสิร์ชอีกแล้วนั่นเองนะครับก็สำหรับแพลตฟอร์มยิมรีเสิร์ชนี้นะครับก็ต้องบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยเป็นงานหลักนะครับเป็นแพลตฟอร์มหลักที่ผมใช้ในการทำเงินบนโลกออนไลน์เลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าผมเนี่ยทำยิมรีเสิร์ชนี้บ่อยมากนะครับทั้งทำคลิปทั้งทำเองนะครับแล้วก็ทั้งที่แบบมานั่งศึกษาข้อมูลอะไรเองหมดเลยนะครับก็บอกเลยนะฮะว่าแพลตฟอร์มยิมรีเสิร์ชตอนนี้นะครับก็ถ้าให้ผมพูดเลยเนี่ยเป็นแพลตฟอร์มที่ส่วนตัวผมรู้สึกว่ามันคุ้มค่ากับการที่เข้ามาทำมากๆนะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนนะครับอยากจะเข้ามาทำเงินจากโลกออนไลน์นะครับผมแนะนำว่าลองแพลตฟอร์มยิมรีเสิร์ชนี้ดูนะครับผมบอกเลยว่าถ้าคุณได้ลองแล้วคุณจะติดใจแน่นอนนะครับอ่ะสำหรับในคลิปนี้นะฮะผมก็จะมาทำการถอนเงินจากยิมรีเสิร์ชนี้ให้เพื่อนๆดูกันเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาทำการแนะนำแพลตฟอร์มยิมรีเสิร์ชนี้นะครับให้เพื่อนๆรู้จักกันด้วยนั่นเองนะครับอ่ะโอเคผมก็ถ้าเกิดว่าตอนนี้นะครับเพื่อนๆพร้อมที่จะดูคลิปนี้กันแล้วนะครับก่อนอื่นกดไลค์คลิปนี้ก่อนเลยนะครับกดไลค์คลิปนี้เลยนะครับแล้วก็กด Subscribe ด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะได้รับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะครับกดเลยนะครับกดเลยก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนะครับได้ทำการกดกันแล้วนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับยิมรีเสิร์ชนี้กันเลยนะครับก็สำหรับยิมรีเสิร์ชนี้นะครับเขาก็คือแพลตฟอร์มหาเงินออนไลน์นะครับแนวเก็บสะสมคะแนนเองนะครับซึ่งในยิมรีเสิร์ชนี้นะครับคะแนนที่เราเก็บสะสมได้ตรงนี้นะครับเราเนี่ยสามารถนำมาแลกเป็นเงินได้นะครับสำหรับวิธีการสะสมคะแนนนะครับทำยังไงนะครับสำหรับวิธีการเก็บสะสมคะแนนนะครับเขาจะมีในส่วนของเมนูเก็บสะสมคะแนนตรงนี้ให้นะฮะก็ให้เราเนี่ยทำการกดเข้าไปนะฮะเขาจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3เมนูนะครับที่ให้เราทำนะฮะก็จะมีทำแบบสำรวจนะครับแล้วก็ส่งไอเดียแบบสำรวจเร่งด่วนนะครับแล้วก็การชวนเพื่อนนั่นเองนะครับซึ่งเดี๋ยวในคลิปนี้นะฮะผมจะสาธิตวิธีการเก็บสะสมคะแนนนะครับจากการทำแบบสำรวจให้เพื่อนๆดูแล้วกันนะครับว่าเฮ้ยจะเก็บสะสมคะแนนจากการทำแบบสำรวจนี้ทำยังไงนะครับอ่ะโอเคผมเดี๋ยวเรามาทำแบบสำรวจกันเลยนะครับก็กดไปที่เมนูทำแบบสำรวจนะฮะโอเคนะครับเมื่อเพื่อนๆทำการกดเข้ามาแล้วนะครับเพื่อนๆก็จะเข้าสู่เว็บไซต์หน้าตาประมาณนี้นะครับนี่เลยนะฮะซึ่งสำหรับเว็บไซต์หน้านี้นะครับก็เป็นหน้าสำหรับทำแบบสำรวจในระบบสมาชิกของยิมรีเสิร์ชนั่นเองนะครับก็ให้เพื่อนๆเลื่อนลงมานะครับเพื่อนๆจะเจอในส่วนของแบบสำรวจต่างๆอยู่ตรงนี้เลยนะครับก็ให้เพื่อนๆเนี่ยเลือกทำได้เลยนะครับซึ่งแต่ละแบบสำรวจนะครับเขาก็จะมีคะแนนให้นะครับถ้าเกิดว่าเราทำเสร็จแล้วเราก็จะได้รับคะแนนตามนี้เลยนะครับอ่ะซึ่งถ้าเกิดว่าเราต้องการจะทำแบบสำรวจล่ะเราต้องทำยังไงนะครับก็ก่อนอื่นนะครับก็ให้เราเนี่ยทำการเลื่อนลงมานะครับตรงที่แบบสำรวจนะฮะเลือกทำแบบสำรวจได้แบบสำรวจหนึ่งนะครับสมมติว่าผมเลือกแบบสำรวจแรกแล้วกันนะครับก็ให้เราเนี่ยทำการกดที่ทำแบบสำรวจได้เลยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะมีหน้าต่างนิ่งขึ้นมาแบบนี้นะครับก็ให้เราเนี่ยทำการเลื่อนลงไปนะครับเสร็จแล้วก็ทำการกดเริ่มต้นทำแบบสำรวจได้เลยนะครับเมื่อเพื่อนกดเข้าไปแล้วนะครับมันก็จะมีคำถามขึ้นมานะครับเราก็ตอบคำถามไปตามข้อมูลจริงๆของเราเลยนะครับไม่มีผิดไม่มีถูกนะฮะซึ่งเมื่อเราทำแบบสำรวจเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เราเนี่ยทำการปิดหน้าต่างหน้านี้ไปได้เลยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะได้รับคะแนนนะครับซึ่งคะแนนมันก็จะถูกนำขึ้นมาสะสมไว้ที่ด้านบนนี้เลยนั่นเองนะครับอ่ะนี่เลยนะครับก็คือวิธีการเก็บสะสมคะแนนในยิมรีเสิร์ชนี้นั่นเองนะครับอ่ะต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าถ้าเกิดนะครับว่าเราเก็บสะสมคะแนนตรงนี้ได้เยอะแล้วนะฮะเราต้องการจะนำคะแนนนะครับมาแลกเป็นเงินเนี่ยเราต้องทำยังไงนะครับก็ให้เราทำการกดไปที่แลกของรางวัลได้เลยนะครับอ่ะก็กดเข้าไปเลยนะฮะเมื่อเราทำการกดเข้ามาแล้วนะครับมันก็จะเข้าสู่เว็บไซต์หน้าตาประมาณนี้นะครับก็ให้เพื่อนๆทำการแกะกระดาษนะฮะเสร็จแล้วก็เลื่อนลงไปนะครับเพื่อนๆก็จะเห็นในส่วนของป้ายรีวาร์ดเซ็นเตอร์นะครับก็ให้เพื่อนๆทำการกดเข้าไปที่ป้ายนี้ได้เลยนะครับกดเข้าไปเลยนะฮะเมื่อเพื่อนๆทำการกดเข้ามาแล้วนะครับมันก็จะเข้าสู่เว็บไซต์หน้าตาแบบนี้เลยนะครับก็ให้เพื่อนๆทำการกดเข้าสู่ระบบก่อนเลยนะครับซึ่งอีเมลแล้วก็รหัสผ่านเนี่ยก็คืออีเมลกับรหัสผ่านที่เราใช้ในยิมรีเสิร์ชเลยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครสมัครสมาชิกเข้ามาผ่าน Facebook นะครับเพื่อนๆจะต้องทำการตั้งรหัสก่อนนะครับก็คือไปเปลี่ยนรหัสผ่านในยิมรีเสิร์ชนั่นแหละนะฮะก็เข้าไปที่เมนูส่วนตัวนะครับแล้วก็ทำการเปลี่ยนรหัสผ่านนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็รหัสผ่านที่เราเปลี่ยนนั้นนะครับเอามาล็อกอินในรีวาร์ดเซ็นเตอร์นี้ได้เลยนะครับอ่ะซึ่งเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยผมขอทำการล็อกอินเข้าสู่รีวาร์ดเซ็นเตอร์นี้ก่อนเลยนะครับโอเคผมตอนนี้นะครับผมก็ได้ทำการล็อกอินเข้ามาในรีวาร์ดเซ็นเตอร์นี้เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ล็อกอินเข้ามานะครับมันจะมีป๊อปอัพดิ้งขึ้นมาแบบนี้นะครับก็ให้เพื่อนๆกดไปที่แลกคะแนนได้เลยนะฮะก็ถามว่าทำไมเราต้องกดที่แลกคะแนนนะฮะก็เหตุผลหลักๆเลยนะครับก็คือถ้าเกิดว่าเราต้องการนำคะแนนในยิมรีเสิร์ชนะครับเอามาแลกของรางวัลในรีวาร์ดเซ็นเตอร์นี้นะครับเราเนี่ยจะต้องทำการแลกคะแนนจากในยิมรีเสิร์ชนะครับเอามาไว้ในรีวาร์ดเซ็นเตอร์ก่อนนั่นเองนะครับอ่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยผมมีคะแนนในยิมรีเสิร์ชเนี่ยอยู่ที่370คะแนนนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะทำการย้ายมาในรีวาร์ดเซ็นเตอร์นี้หมดเลยนะครับอ่ะก็ให้เราเนี่ยทำการกรอกที่ช่องนี้นะครับอ่ะ
ใส่จำนวนคะแนนที่เราต้องการจะย้ายมาในรีวาร์ดเซ็นเตอร์ไปนะครับอย่างผมเนี่ยก็ย้ายหมดเลยผมก็ใส่370ไปนะครับก็ให้เรากดยืนยันนะครับปึ๊บก็เท่านี้นะครับคะแนนของเราเนี่ยก็จะถูกย้ายมาในรีวาร์ดเซ็นเตอร์เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับก็สังเกตดูนะฮะตอนนี้เนี่ยคะแนนของผมมีอยู่727คะแนนแล้วนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเรามาทำการแลกคะแนนเป็นเงินกันเลยนะครับก็สำหรับการแลกคะแนนมาเป็นเงินนะครับก็ให้เราทำการกดที่แลกของรางวัลตรงนี้ได้เลยนะครับซึ่งของรางวัลตรงนี้นะครับไม่ได้มีเพียงแค่เป็นเงินอย่างเดียวนะครับเขามีในส่วนของบัตรส่วนลดต่างๆบัตรกำนันหรือว่าในส่วนของบัตรสตาร์บัคการ์ดนะครับที่เป็นบัตรเงินสดก็มีนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆคนไหนสนใจอะไรนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะเลื่อนดูได้นะครับแล้วคะแนนของเพื่อนๆเนี่ยพอที่จะแลกอันไหนนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะกดแลกไปได้เลยนะครับซึ่งการกดแลกของรางวัลก็ให้เพื่อนๆกดที่ปุ่มสีส้มนะครับที่อยู่มุมขวาล่างของรางวัลเลยนะครับนี่นะฮะซึ่งอย่างตรงนี้เนี่ยผมมีคะแนนอยู่ที่727คะแนนนะครับก็เดี๋ยวผมจะทำการแลกเป็นเงินเข้าสู่ PayPal นะครับซึ่งการแลกเป็นเงินเข้าสู่ PayPal เนี่ยผมเล็งเอาไว้แล้วนะครับก็คือ100บาทนะครับใช้คะแนนอยู่ที่489คะแนนนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวผมจะทำการกดแลกของรางวัลเลยนะครับก็กดไปเลยนะฮะโอเคนะครับก็เมื่อเราเข้ามาสู่หน้านี้แล้วก็ให้เรากดที่แรกของรางวัลอีกรอบนึงนะครับเมื่อเราทำการกดเข้ามาที่แรกของรางวัลแล้วนะครับก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่เข้ามาครั้งแรกนะฮะสำหรับในการแรกของรางวัลนี้เขาจะให้เพื่อนๆเนี่ยทำการอัปโหลดรูปบัตรประชาชนไปก่อนนะครับก็ให้เพื่อนๆเนี่ยทำการอัปโหลดรูปบัตรประชาชนไปก่อนนะครับสำหรับตรงนี้เนี่ยเฉพาะครั้งแรกครั้งเดียวนะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนะครับทำการอัปโหลดรูปบัตรประชาชนไปแล้วนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะเซ็นทับหรือว่าทำลายนามทับก็ได้นะฮะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆกลัวว่าเขาจะเอาบัตรประชาชนของเพื่อนๆไปทำอะไรอย่างอื่นหรือเปล่านะครับเพื่อนๆสามารถที่จะเซ็นทับหรือทำลายนามทับได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอัปโหลดไปแล้วนะครับก็ให้เพื่อนๆกรอกเลขบัตรประชาชนของเพื่อนๆตรงนี้นะฮะเสร็จแล้วนะครับก็ให้เราเนี่ยเลื่อนลงมานะครับแล้วก็กดที่จัดส่งทางไปรษณีย์นะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่แลกคะแนนเป็นเงินเข้าสู่ PayPal แบบผมนะฮะให้เพื่อนๆเนี่ยเอาอีเมล PayPal ของเพื่อนๆนะครับมากรอกไว้ที่ด้านล่างตรงนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะทำการกรอกให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับก็มีคำว่าอีเมล PayPal นะครับแล้วก็เครื่องหมายเท่ากับนะฮะแล้วก็ตามด้วยอีเมล PayPal ของเรานะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่แจ้งเขานะครับว่าอันนี้เนี่ยเป็นอีเมล PayPal ของเรานะครับบางทีเนี่ยเขาอาจจะไม่รู้นะฮะอาจจะคิดว่าเฮ้ยเราจะถอนเงินผ่าน PaySabay อะไรหรือเปล่านะครับเราต้องแจ้งด้วยนะครับว่าเป็นอีเมล PayPal นะฮะซึ่งตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเนี่ยแลกเงินผ่าน PayPal นะครับไม่ได้แลกของรางวัลที่มันแบบต้องจัดส่งมาที่บ้านนะฮะเพื่อนๆไม่จำเป็นที่จะต้องกรอก3ช่องด้านบนนี้นะครับให้เพื่อนๆเนี่ยเลื่อนขึ้นมาแล้วก็ติ๊กที่รับของรางวัลที่บริษัทนี้ได้เลยนะครับเพื่อให้ช่องทั้ง3ช่องนี้มันเป็นสีเทานะครับเพราะว่าเรารับเงินผ่าน PayPal นะฮะเรากรอกแค่อีเมลก็พอนะครับเราไม่ได้รับของอะไรมาที่บ้านเนาะเราไม่จำเป็นที่ต้องกรอกที่อยู่นะครับก็สำหรับตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนะครับก็ได้ทำการกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะฮะก็เลื่อนลงมานะครับเสร็จแล้วก็กดที่แรกของรางวัลได้เลยนะครับซึ่งเมื่อเพื่อนๆทำการกดแลกของรางวัลแล้วนะครับก็รอรับของรางวัลภายใน14วันนะครับเพื่อนๆก็จะได้รับของรางวัลเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือวิธีการแลกคะแนนมาเป็นเงินนั่นเองนะครับซึ่งเพื่อนๆเนี่ยก็ถ้าไม่อยากจะแลกเป็นเงินนะครับอยากจะแลกเป็นบัตรกำนันนะครับหรือว่าอยากจะแลกเป็นบัตรเงินสดนะฮะเพื่อนๆก็สามารถที่จะแลกได้นะครับถ้าเกิดว่าคะแนนของเพื่อนๆเนี่ยถึงแล้วนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมสะดวกรับผ่าน PayPal มากกว่านะครับผมก็จะขอรับของรางวัลเป็นเงินสดเข้าสู่ PayPal นะครับก็สำหรับตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมขอทำการแลกของรางวัลก่อนเลยแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าถ้าเกิดว่าแลกของรางวัลเสร็จแล้วเนี่ยเราจะต้องทำยังไงต่อนะครับโอเคครับผมก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนะครับได้ทำการกดแลกของรางวัลเรียบร้อยแล้วนะฮะมันก็จะเข้าสู่เว็บไซต์หน้าตาแบบนี้นะครับสิ่งที่เพื่อนๆจะต้องทำต่อไปนะครับก็คือให้เพื่อนๆนะครับมาที่ประวัตินี้นะครับกดที่รูปฟันเฟืองนะฮะแล้วก็ที่ประวัติของฉันนะฮะก็กดเข้าไปได้เลยนะฮะก็เมื่อเพื่อนๆนะครับได้ทำการกดเข้ามาแล้วนะครับก็ให้เพื่อนๆมาที่ประวัติแรกของรางวัลนะครับก็เมนูที่3นี้เลยนะฮะกดเข้าไปนะฮะก็เมื่อเรานะครับได้ทำการคลิกเข้ามาแล้วนะครับมันก็จะเข้าสู่เว็บไซต์หน้าตาแบบนี้นะครับนี่เลยนะฮะซึ่งเพื่อนๆจะสังเกตเห็นนะครับว่ารายการที่เพื่อนๆสั่งถอนเงินไปล่าสุดนะครับมันจะอยู่ด้านบนสุดนี้เลยนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเพื่อนๆกดสั่งถอนเงินไปนะครับสถานะการถอนเงินของเพื่อนๆเนี่ยมันจะยังเป็นการกระบาดสีแดงแบบนี้อยู่นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเนี่ยได้รับการจ่ายเงินเรียบร้อยแล้วนะครับมันจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวแบบนี้นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเพื่อนๆต้องรอภายใน14วันนะครับมันถึงจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวๆแบบนี้นะครับหรือก็คือเขาทำการโอนเงินมาให้กับเราแล้วนั่นเองนะครับก็สำหรับเพื่อนๆที่สั่งถอนเงินไปนะครับแล้วสอบถามผมว่าเฮ้ยทำไมยังไม่ได้รับเงินนะฮะก็สถานะมันยังเป็นสีแดงแบบนี้อยู่นะครับก็ให้เรารอก่อนนะฮะภายใน14วันนะครับยังไงเนี่ยเราก็ได้รับเงินจากทางยินดีเสิร์ตนี้แน่นอน 100% นะครับก็โอเคครับผมก็นี่เลยนะครับก็คือวิธีการเข้ามาเช็คนะฮะว่าตอนนี้เนี่ยสถานะที่เราสั่งถอนเงินไปล่าสุดนะฮะเราได้รับเงินแล้วหรือยังนะครับก็นี่เลยนะครับก็คือวิธีการทำเงินจากยิมรีเสิร์ชนี้นั่นเองนะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับอยากจะลองเข้ามาทำเงินจากยิมรีเสิร์ชนี้กันดูบ้างนะครับเพื่อนๆสามารถคลิกลิงก์ที่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับซึ่งจะเป็นลิงก์ที่พาเพื่อนๆนะครับเข้าสู่หน้าแรกของยิมรีเสิร์ชนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยเพื่อนๆก็ทำการกดสมัครสมาชิกที่ด้านบนนะครับแล้วก็ทำการสมัครสมาชิกเข้ามาผ่าน Facebook ได้เลยนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับในการสอนการทำเงินจากยิมรีเสิร์ชนี้นะครับผมก็ขอฝากเอาไว้เท่านี้ก่อนละกันนะครับก
ก็สำหรับในคลิปนี้นะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะได้รับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับผมสำหรับคลิปนี้ผมหวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะครับและหวังว่ามันจะเปิดโอกาสให้เพื่อนๆรู้จักกับโลกใบใหม่โลกของงานออนไลน์นะครับ